ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยมาถึงชุดนี้กันบ้างนะคะชุดนี้เนี่ยออกมานานมาก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 ถึงมากที่สุดนานมากมากแล้วค่ะแล้วก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่ลังเลมากๆในการที่จะรับเขากลับมาบ้านด้วยนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าหน้าไพ่จะอ่านได้มากน้อยแค่ไหนไม่ถึงคือมันมีเส้นเยอะมากๆเลยอะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้การอ่านภาพอ่านไพ่เนี่ยจะดูซับซ้อนด้วยหรือเปล่าแต่เอาจริงๆเราจะบอกว่าไพ่เขาดูสวยมากเลยค่ะอดใจไม่ไหวก็เลยไปรับมานะคะชุดนี้ก็คือ 1,001 ราตรีใช้คำนี้ได้ไหมนะคะ Tarot of the 1000and one night นั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบกับเขาเรียกอะไรดีนะตำนานเหรอตำนานนิทานอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะในเรื่องราวของ1001ราตรีนะคะก็น่าจะถูกใจชุดนี้นะ artwork โดยคุณเลโอนกาไคเขาน่าจะอ่านอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูใครคือผู้แต่งเอ๊ะเขามีคนวาดนะคะภาพนี้น่าจะเด่นที่คนวาดด้วยนะเพราะว่าภาพเนี่ยดูจากหน้าปกแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยใครมีอยู่ในมือแล้วเนี่ยน่าจะบอกเราได้ว่าสวยงามขนาดไหนเนาะ Tarot of the Thousand and One Night Thousand and One Night Thousand One Night นะคะ78ใบค่ะไพ่ชุดนี้นะคะก็เป็น Tarot นั่นแหละนะคะมาจากเทพนิยายตำนาน1001ราตรีนี่ With Divinatory นะคะ instruction มีคู่มือมาให้ค่ะในเล่มในกล่องด้วยนะคะค่ายนี้อีกแล้วค่ะ Los Carabio นะคะเพื่อนๆเรามั่นใจว่าคนที่เป็นสาวกของไพ่ทาโร่นะคะยังไงน่าจะมีชุดของ Los Carabio เก็บไว้ที่บ้านกันอย่างน้อย1ชุดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาคร่ำวอดในวงการไพ่อยู่แล้วถูกไหมโลสคาร์เบโอนะคะแล้วก็ไพ่ของเขาเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของเอาจริงมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวขนาดของไพ่หรือว่าในส่วนของตัวความเงาความมันของตัวไพ่เขาอะนะคะเอาจริงแล้วชอบเวลาที่กรีดไพ่ของโลสคาร์เบโอมากๆเลยนะคะลืมอีกแล้วขออภัยนี่เขาต้องกรีดอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเขามีที่ให้เปิดอะนะเอาเปิดอย่างนี้แล้วกันไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อมีใครสนใจชุดนี้เราก็อยากให้เขาเปิดได้เปิดด้วยตัวเองไง อะมาดูกันปิ๊บโอเคว้าวมีความแบบไม่ได้แบบว้าวมากเพราะว่ากล่องเขาอะค่ะคือเป็นปกติเหมือนทั่วไปเลยคือชุดนี้ออกมานานแล้วนะคะก็เขาคงจะแบบเป็นยุคนั้นนะที่ตัวกล่องมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็คือยุคใหม่ๆอะตัวกล่องก็จะมีความวิลิตแตกต่างออกไปมีการแบบปรับเปลี่ยนกล่องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หักมุมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าของค่ายนี้เนี่ยยุคนั้นนะยุคก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณกล่องธรรมดาแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าจะว่าไม่เน้นกล่องก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ไม่ได้เน้นมากขนาดนั้นนะคะเอาเป็นราคาไม่ต้องสูงละกันนะคะแต่ชุดนี้แพงค่ะชุดนี้น่าจะแพงอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเนี่ยเวลาเขาโยนเราว่าเวลาเขาแบบจัดส่งอะเนาะเขามักจะโยนมาโยนแบบหมายถึงการจัดส่งจากที่ร้านอะนะคิดว่านะอันนี้แน่แล้วก็อีกเอกลักษณ์หนึ่งของเขาก็คือตัวไพ่ข้างในอะค่ะเขาจะมีการห่อมาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะถ้าเธอไม่ห่อแล้วเธอจะลดราคาเราไหมช่วงนี้พูดแต่เรื่องราคาแล้วเนี่ยอะอันนี้ค่ะแล้วก็มีความน่ารักอีกอย่างนึงคือเขาจะมีไอตัวเปิดพลาสติกได้ง่ายขึ้นนะคะชอบอันนี้อีกอย่างนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชึบชึบปิ้งโหนึกว่ากำลังดูไพ่จีนอยู่นะคะอ่ะมาไพ่มาพร้อมกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆคือตัวเคลือบแบบเนี้ยค่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยได้กลิ่นจะนึกออกเลยนะ
อ่ะคู่มือนะคะมาเป็นเล่มบุ๊กเลตแบบนี้บางๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวปกด้านหน้าปกเป็นแบบนี้นะคะโอ้ยด้านหลังสวยงามแล้วก็มีปกหลังให้ค่ะเราถือว่าเขากันรอยมาให้นะคะตัวด้านหลังของไพ่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นชุดนี้น่าจะอ่านได้ทั้งหัวตั้งหัวกลับหรือเปล่านะคะเป็นเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่ตรงบ่ออยู่ที่ตรงบ่อน้ำนะคะสวยเป็นลวดลายแบบว่าอาหรับราตรีอะไรไงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลืมตัวไพ่นะคะอย่างที่บอกคือถ้าใครที่บ้านมีโลสคาริโอแล้วเนี่ยคือจะนึกภาพออกเลยว่าของเขาเนี่ยก็คือตัวกระดาษจะมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้หนามากแต่ก็ไม่ได้บางจนแบบรู้สึกได้อะไรขนาดนั้นนะคะเรียกว่าหยิบจับได้ถนัดมือเนาะโอเคเขาจะมีปกมาแบบนี้เลยนะคะสองปกปกในปกบนอะไรวะปกหน้าปกหลังโอเคมันเริ่มดึกแล้วก็จะงงๆเบลอๆนิดนึงโอ้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนบ้างดีกว่าเนาะทุกชุดนี่มักจะดูแต่คู่มือก่อนตลอดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ดูไพ่กันก็ได้ไพ่ชุดนี้เนี่ยก็เอาเรื่องราวของ1001ราตรีนะคะเข้ามาใส่ไว้บนหน้าไพ่นั่นเองนะคะแต่ละเรื่องราวนะคะก็อาจจะคู่มือจ้ะเพราะว่าเราพยายามตามหา1001ราตรีเราไม่สามารถตามหาทั้งหมดได้คือด้วยเรื่องคนที่เขาเอามาทำเป็นนิทานเนี่ยนะคะเขาเรียกนิทานใช่ไหม1001ราตรีเนี่ยเราจำได้ว่าเขาทำเป็นหนังสือค่ะแล้วก็หนังสือเนี่ยเราพยายามตามหาแล้วไม่มีแล้วเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะมันเก่ามากแล้วอะค่ะเราก็เลยไม่สามารถหามาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เนาะ เดี๋ยวค่อยไปดูคู่มือเราคิดว่าในคู่มืออาจจะมีอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนหน้าไพ่นะวันนี้ก็เลยให้มาดูหน้าไพ่กันละกันนะนี่โอ้โหเฮ้ยคืออารมณ์เป็นแบบภาพวาดอะแล้วแบบย่อส่วนมาละเอียดมากค่ะดูการลงรายละเอียดของเขานะคะรายละเอียดโอเคการลงรายละเอียดของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ The Fool นะคะแต่ว่าผู้ชายคนนี้จะออกเดินทางไปด้วยหน้าตาที่แบบไม่ได้ดูแบบ fresh ไม่ได้ดูสดชื่นสดใสอะไรแบบนั้นเลยนะดูดิออกไปถือไม้เท้าด้วย1อันแล้วก็เดินไปด้วยหน้าตากุมมีการกุมขมับอีกต่างหากนะคะใบนี้ค่ะ The Magician นะคะโอ้อยู่ท่ามกลางพรหมวิเศษหรือเปล่าไม่เหมือนกับเป็นแบบวังสวรรค์อะไรประมาณนี้สุลต่านเนาะน่าจะประมาณนี้ไหมแต่ว่าให้อารมณ์แบบพรหมวิเศษมากๆเลยอะค่ะเนาะอยู่ข้างบนท้องฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นThe Magician แล้วก็ The Venerable Woman นะคะให้นึกภาพของ The High Priestess ละกันเนาะเขาดูเหมือนเป็นราชินีนะแต่ว่าเป็นราชินีที่ดูแบบดูไม่ได้เป็นแบบอย่างเงี้ยดูเป็นคนที่ดูลึกลับไหมคนนี้กำลังนั่งเสลี่ยงมาหาคนนี้ไงเขาเรียกเสลี่ยงใช่ไหมอ๋อลืมบอกหน้าไพ่ไปเนอะองค์ประกอบของหน้าไพ่ก็คือว่าของค่ายนี้เนี่ยเขาก็จะมีการทำเป็นแปลไปหลายๆภาษานะคะให้1ชุดเนี่ยสามารถดูได้ทุกๆชาติเลยนะคะก็จะมีแบบเนี่ยภาษาต่างๆนะคะเราก็จะดูจากตรงนี้ได้เนาะEmpress เนาะอันนี้เป็น Emperor ค่ะภาษาอังกฤษดูบนนี้เลยนะจ๊ะลองเป็นเขาหรือว่า Emperor แล้วก็นี่เป็น Vulnerable Man นะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะเป็นนักบวชหญิงนี่นักบวชหญิงนะคะอ๋อเขาเป็นนักบวชเหรอแต่ก็ดูเขาแต่งตัวสินี่ดูการแต่งกายของเขานะคะอันนี้เป็นนักบวชเป็น Hierophant นะคะแล้วก็โอเคขออภัยมันมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะแล้วก็ The Lovers ค่ะโอ้
ภาพนี้สวยงามนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในนิทานเรื่องพันหนึ่งราตรีนี่แหละค่ะก็78ใบนะคะกับพันหนึ่งราตรีเลยนะคะเป็นพันคืนเลยนะคะ1001คืนนะคะ1000กับ1คืนนั่นเองค่ะอยู่บนหน้าไพ่นี้นะคะโอ้แน่นอนเขาจะต้องคัดสรรมาว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหน้าไพ่นี้อย่าง The Death เนี่ยค่ะเขาก็จะไม่รู้เอาเรื่องไหนมาใส่นะแล้วก็ Temperance นะคะอันนี้โอ้เอาจริงแล้วแบบคือภาพเขาละเอียดมากเพื่อนๆแต่มันมีขอบนะคะเป็นไพ่แบบมีขอบแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบภาพแบบเล็กๆแบบนี้นะคะก็อาจจะแบบไม่ถูกใจกับชุดนี้นะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าลายเส้นอะไรต่างๆพวกนี้ภาพแนวเนี่ยคือสวยมากๆเลยอะค่ะตัวภาพก็สวยงามนะคะดูอลังการโอ้ดูเวอร์วังแล้วก็คนวาดเก่งมากเลยอันนี้เป็นชุดของไพ่ถ้วยนะคะก็ชาลิสค่ะเขาจะใช้เป็นชาลิสนะคะนี่หนึ่งถ้วยนะคะฮะโอเคไพ่ชุดชาลิสหรือว่าไพ่ถ้วยนะคะมาดูกันอันนี้จะเป็น1ถ้วยดูแบบว่าโผล่ขึ้นมาจากไม่ใช่อ่างน้ำนะคะแล้วก็2ถ้วยนะคะก็กำลังแบบว่าคุยสนทนากันนะดูแบบว่า make friend มีความเป็นมิตรภาพนะคะ2ถ้วยแล้วก็3ถ้วยนะคะเฉลิมฉลองกันอยู่ค่ะกำลังกินเลี้ยงกันอย่างแบบมีความสุขเลยนะคะอันนี้เป็น4ถ้วยก็นั่งอยู่ที่ริมต้นไม้นั่นนั่งอยู่ที่ข้างต้นไม้ริมต้นไม้แบบว่าอะไร8ถ้วยนะคะโอ้โหกำลังเจอแบบพายุหนักเลยอ่ะทำอะไรเนี่ยแล้วเขากำลังทำอะไรโอ้เขากำลังหนีจากพายุตรงนี้ค่ะเพื่อไปตายเอาดาบหน้าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็อันนี้เหมือนเป็นอารมณ์เขาเอาทุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำเป็นคล้ายๆกับทุ่นให้เกาะไว้คล้ายๆให้เป็นแพอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะแบบหนีออกมาจากพายุตรงนั้นน่ะเนาะ9ถ้วยค่ะกำลังทำอะไรกันดูแบบว่าอยู่ในวังอยู่ในบ้านอยู่ในแบบปราสาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็น10ถ้วยนะคะโอ้ดูมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะดูแบบมีความสุขอะค่ะนะคะป่าไม้อุดมสมบูรณ์นี่ๆๆมีสัตว์ทั้งหลายอยู่ในนี้ด้วยมีสัตว์ทั้งหลายอยู่ในนี้ด้วยนะคะ อันนี้ค่ะNymph of Chalice นะคะก็ในส่วนของตัวคอร์ดคัสชุดนี้นะคะชุด 1001 ราตรีเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นNymph Knight Green และKing นะคะเหมือนกันแต่ว่าแค่ตัว page เนี่ยจะใช้เป็น net เนาะแล้วก็ตัวโอ้ยสวยงามสวยงามไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากความว่าเออเขาสวยงามจริงๆค่ะภาพเขานะคะนี่ให้รายละเอียดเยอะมากๆเพื่อนๆสวยมาเมื่อกี้ไพ่ถ้วยไปแล้วนะคะชาลิสนะคะมาเจอ Pentacles ค่ะไพ่เหรียญกันบ้างนะคะไพ่เหรียญอู้สวยงามนี่โอ้ยดูเป็นบรรยากาศของความแบบสว่างสวยสดใสมีตังมีความร่ำรวยอะค่ะก็แบบคนมันรวยอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็จะมีพร้อมทุกอย่างเลยนี่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งไปด้วยของกินเยอะมากๆนะคะนี่เห็นไหมมีของกินเต็มไปหมดเลยแล้วก็อัศวินออกไปทำอะไรเนี่ยออกไปด้วยใจมุ่งมั่น แล้วก็นี่ Queen of Pentacles นะคะแล้วก็นี่เป็น King of Pentacles ทำอะไรอันนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะชายาราชินีของเขาใช่ไหมที่แบบว่ามาเล่าเรื่อง1001ราตรีให้ฟังนะครับใครที่อยากฟังเรื่อง1001ราตรีเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนแต่ว่าหามานานมากๆยังหาไม่เจอนะคะว่าคือได้ฟังแค่บางเรื่องเท่านั้นเองอะแต่ว่าได้อ่านไม่ได้ฟังได้อ่านแค่บางเรื่องเท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องทั้งหมดคืออยากอ่านทั้งหมดเนี่ยแต่ก็ขี้เกียจอ่าน
ดียังไงไปหาข้อมูลได้แล้วว่างๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังกันละกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนๆบอกว่าโอ้ไม่เอาไม่ได้สนใจไม่อยากฟังอะไรเงี้ยก็บอกนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาข้อมูลอ่ะอันนี้หนึ่งไม้ค่ะกลุ่มไม้กันบ้างนะคะก็จะมีรูปไม้อยู่ด้านบนนี้นะคะเมื่อกี้เราไม่ได้ดูมีรูปเหรียญนี้นะคะนี่บาตงหรือว่าไม้นะคะบาตงบาตงมันเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะแล้วก็วันส์ไพ่ไม้นะคะหรือแบบบางคนก็จะเรียกบาตองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเรียกบาตงอู้เอาจริงๆแล้วชุดนี้เนี่ยที่ถูกใจก็คือถูกใจภาพวาดของเขาเลยนะคะภาพวาดเขาดูเป็นคนรวยมากเลยอะนึกออกไหมคือมีความละเอียดมีความแบบซับซ้อนมีความแบบว่าคือแบบโอ้โหกว่าจะวาดได้หนึ่งภาพนี่คือต้องมีความสุขมากๆจริงมีความแบบมีเวลามีความสุขมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องแบบมานั่งวาดอย่างเดียวอะไรเงี้ยไพ่ชุดสุดท้ายค่ะเป็นซอร์สนะคะไพ่ดาบนะคะก็อันนี้เป็นรูปดาบของเขานะคะดาบแบบชาวอาหรับใช่ไหมนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะนึกถึงเรื่องอาลาดินนั่นเองนะคะอาลาดินก็จะเป็นอีกหนึ่งใน 1,001 เรื่องของเขาใช่ไหมนะคะจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะเรื่องอาลาดินกับตะเกียงวิเศษนั่นเองนะจ๊ะก็จะมีหลายๆเรื่องที่เขาเอามาทำเป็นหนังทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เห็นนะแต่ว่าก็คงเอามาไม่ทั้งหมดหรอกนะจริงๆแล้วแต่ละเรื่องก็จะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันนะอันนี้นี่เขาเล่าเรื่องเนี่ยค่ะทุกภาพในชุดนี้ก็จะเป็นภาพที่อยู่ในเรื่องราวของ1001ราตรีทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขอดูในส่วนของตัวคู่มือกันบ้างนะคะเพราะว่าเนี่ยพูดไปก็ไม่ได้ดูเลยว่าจริงๆแล้วหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่า It was the traveler and French orientalist องตวนนะคะองตวนกาแลนองตวนกาแลน introduced Europe นะคะ where the Enlightenmenthad started to the eastern world of the fairy tales เหมือนกับว่าคือเป็นการนำ eat me's ways อารมณ์ประมาณอย่างนี้นะคะนำเรื่องราวของฝั่งเขาเรียกอะไรดีล่ะมันเป็นการเดินทางนะคะของพวกนิทานเรื่องเล่าพวกอย่างเงี้ยค่ะ fairy tales พวกนี้นะคะจากมุมหนึ่งของโลกมาอยู่อีกมุมหนึ่งของโลกอะค่ะประมาณนี้เลยนะเป็นการเรามองว่ามันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีทำให้เราได้รู้จักคือคนมุมโลกหนึ่งอะได้รู้จักกับอีกมุมโลกหนึ่งมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะผ่านทางเรื่องเล่าผ่านทางนิทานตำนานเหล่านี้นั่นเองนะ his Gondi อะไรเนี่ย Gondi Arab traduien français นะคะได้ถูกนำเสนอไปในปี1000ในยุคอะไรล่ะ1700นะคะ immediate sparking great interest not just because of its originality but also because it was in one way or anotherอันนี้เขาก็เกริ่นนำไปก่อนนะคะว่า1001ราตรีเอาเท่าที่เราจำได้นะเหมือนประมาณว่า1001ราตรีเนี่ยก็แบบมีสุลต่านเขาเรียกสุลต่านไหมสุลต่านเป็นคิงอะพูดว่าเป็นคิงแล้วกันเนาะเป็นคิงที่เขาแบบว่าเหมือนกับว่าโดนเหมือนกับไม่เรียกว่าเจอเมียเขาอะหักหลังนะแล้วทีนี้ก็เลยแบบเหมือนกับว่าคือมีชู้อะพูดอย่างนี้ละกันแล้วก็ท้ายที่สุดเขาก็แบบ เหมือนกับโกรธแค้นนะคะก็เลยจับต้องจะนำผู้หญิงที่อยู่ในเมืองเนาะเป็นผู้หญิงที่แบบเวอร์จินเนาะผู้หญิงที่บริสุทธิ์อะไรเงี้ยค่ะมาแต่งงานด้วยแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็จะฆ่าทิ้งทำอย่างเงี้ยจนเรียกว่าผู้หญิงทั้งเมืองหมดเมืองอะค่ะพอหมดเมืองก็มีลูกสาวของขุนนางคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ฮาราซาดใช่ไหมจำชื่อไม่ได้ก็
เชราซาดใช่ไหมเชราซาดนี่ many writers Sherazad whatever เขาชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะคะเขาก็บอกพ่อของเขาที่เป็นขุนนางคือเหมือนกับพ่อก็หาผู้หญิงมาทั้งเมืองแล้วไม่มีแล้วไงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวตัวเขาจะเข้าไปเองคือตัวลูกก็บอกว่าโอเคไม่อยากให้พ่อเดือดร้อนใช่ไหมก็เสนอตัวเองว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะเข้าไปแต่งงานกับเจ้าชายเขาเรียกอะไรนะเจ้าชายก็ได้ไปแต่งงานกับเจ้าชายองค์เนี้ยเองพ่อก็ไม่ยอมท้ายสุดลูกก็ยังดื้อรั้นนั่นแหละเนาะก็ท้ายที่สุดก็พ่อก็เลยส่งตัวลูกเข้าไปเพื่อจะไปแต่งงานกับเจ้าชายหรือสุลต่านเนี่ยนะคะก็พอเป็นเรื่องราวของการที่แบบเขาเล่าเขาบอกว่าเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ก็ฉลาดมากเป็นผู้หญิงที่ฉลาดก็เลยบอกเจ้าชายบอกคิงเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะเล่าเรื่องให้ฟังเขาจะเล่านิทานให้ฟังเขาก็เล่าเรื่องไปกลางคืนนะเนาะก็เล่าเรื่องไปจนคือพอเล่าเรื่องแล้วนางก็หยุดคือนางจบแต่จบเรื่องของนางอ่ะเจ้าชายก็อยากรู้คือสุลต่านก็อยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วตอนต่อไปมันคืออะไรก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเล่าไปเรื่อยจนกระทั่งครบ1,100ราตรีคือเหมือนกับก็ต่อเป็นนิทานต่อเนื่องค่ะไม่มีวันจบอะค่ะก็เล่าอย่างเงี้ยไปจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วอะเจ้าชายอะก็เจ้าชายอีกแล้วสุลต่านเนี่ยก็ตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ค่ะแล้วก็เรียกว่าไม่มีคำสั่งให้ประหารชีวิตผู้หญิงคนนี้ก็เลยท้ายที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็เลยได้เป็นควีนเองในที่สุดนะคะเล่าสั้นไหมแค่นี้เองนะคะแล้วก็เลยเป็นเรื่องราวของ1,100ราตรีที่นิทานเหล่านั้นนะคะก็เอามารอยเรียงเอามาเป็นเล่มอะเนาะเอามาเล่าเอามาทำเป็นหนังเอามาทำเป็นนิทานเอามาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราได้สนุกสนานและอ่านกันแล้วก็เป็นการสอนมีข้อคิดอะไรต่างๆพวกนี้จากเรื่องราวเหล่านั้นด้วยนะคะนี่ Tarot of 1,100 ราตรีอันนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องราวของว่าทำไมถึงมาเป็นทาโร่ชุดนี้นะคะแล้วก็อะไรล่ะเมเจอร์กับไมเนอร์เนาะ in fact take us to the mysterious นะคะก็จะเป็นภาพของทางฝั่งตะวันออกที่แบบเหมือนกับคืออย่างที่เมื่อกี้เราเห็นภาพไปแล้วอะค่ะคือภาพเขาจะมีความเป็นแบบดูเป็นในวังเขาเรียกอะไรในวังมากๆคือเหมือนกับแบบดูความมีความหรูหรามีความแบบว่าโหดูดีมีชาติตระกูลแล้วก็ดูแบบ mysterious ดูมีความลึกลับดูมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นด้วยนะคะนั่นคือธีมของเขาเนาะแล้วก็ในส่วนของ negative meaning มีเดี๋ยวแตะนิดนึงก็ได้เนาะ negative meanings เนี่ยซึ่งไพ่ก็อาจจะ assumeระหว่างที่อ่านมันบอกชิบะเรื่องแล้วนะเขาแนะนำว่าอ่านก็ได้นะแต่ว่าก็คือเป็นไพ่หัวตั้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อน negative meaning ฮะแล้วก็ในส่วนของ positive sense has greater influence in cardsThat appear upright เหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะอ่านได้ทั้งแบบ2แบบเลยนะคะคือความหมายเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งบวกเชิงบวกเชิงลบได้เลยไม่ได้พูดถึง upright เลยนะขออภัยนะคะก็เขาพูดถึงหน้าไพ่เนี่ยมันอาจจะอ่านได้ทั้งในมุมเชิงบวกเชิงลบซึ่งจริงๆทาโร่ก็เป็นแบบนี้แทบทั้งนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆ อ่านไพ่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าทาโร่สามารถอ่านได้ทั้ง2แบบเลยมันเหมือนกับเป็นคำแนะนำก็ได้เป็นคำเตือนเป็นข้อดีก็ได้ข้อเสียก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นได้ทั้งสองแบบเลยเนาะแล้วก็ในมุมของเมเจอร์นะเขาก็จะอธิบายไว้ให้เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้จินตนาการ ใช้จินตนาการและใช้การอ่านจากหน้าไพ่ได้นะคะนี่ขยายความต่อเพราะว่าตัวคีย์เวิร์ดเขาจะให้ไว้สั้นๆแบบนี้นั่นเองเนาะโอเคมีทั้งเมเจอร์และไมเนอร์นะคะก็อย่างตามสไตล์ของเขาเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะสั้นๆแบบนี้นั่นเองอะไรเนี่ย divining method ให้ด้วยนะคะ separate the major from the minor นะคะ after shuffling โอเควิธีการแบบ
ใช้ไพ่ของเขาทำยังไงนะคะก็สอนวิธีการใช้ไพ่กันก่อนนะคะแล้วก็วิธีการอ่านไพ่ก็มีสเปรย์ด้วยหรอนี่นะคะความหมายของเมเจอร์นะคะ which will be turned over only after reading each series for all four cards บอกวิธีการใช้ของเขานะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นภาษาอื่นๆค่ะก็หมดแล้วมีแค่นี้เองอะตัวความหมายของไพ่ของเขานะจะมีประมาณ14หน้าเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเราใช้เวลาในการ อธิบายคู่มือไปนานมากๆเลยนะคะก็อันนี้ตัวไพ่มีความลื่นอยู่แล้วนะคะในการสับไพ่ก็ทำได้อย่างดีๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการกรีดไพ่นะคะแน่นอนค่ายนี้นะคะก็เป็นอะไรที่กรีดไพ่ได้สนุกมือมากมันมากนะคะแล้วก็ตัวหน้าไพ่ก็จะมันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าภาพของชุดนี้ถูกใจมากๆค่ะภาพสวยงามหยิบมาได้เลยนะ The Stars ค่ะมีความหวังเข้าไว้นะจ๊ะทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยอันนี้ความรู้สึกนะตอนที่หยิบไพ่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆค่ะสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็มีความละเอียดมากๆในการที่จะวาดภาพชุดนี้ขึ้นมานะคะกับเลยองนะคะกาเครนะคะคนนี้นะคะเป็นคนวาดชุดนี้ไว้นะสวยงามสวยงามมากๆเลยแล้วก็ไพ่นี้แปลกแฮะไม่เห็นแฮะนี่เขามีสเปรย์แบบนี้ให้ด้วยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะสเปรย์นี่ translation by studio RGE นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว Artaro ก็คือ collection edit by Pietro Aligo นะคะMario ทำอะไร diffusion แล้วก็ marketing ค่ะโอเคแต่ว่าเขาเน้นไปที่คนวาดเนาะ Artwork by Leon นะคะตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2005ค่ะเพื่อนๆใครถูกใจชุดนี้ก็ลองหาดูนะคะคิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะคะใน Asia Books อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะยังคงมีอยู่ก็ลองไปส่องหาได้นะคะขอสับไพ่ในมุมนี้บ้างนะคะคือพอไพ่เป็นแบบแนวที่มันแบบค่อนข้างกระชับมือแบบเนี้ยนะคะใบให้ใบเล็กๆแบบเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบต้องบอกว่าสับได้ทั้ง2แบบเลยนะคะเอาตามที่เพื่อนๆถนัดได้เลยเนี่ยได้ทั้ง2แบบเลยนะคะก็อันนี้เป็นอีก1ชุดที่รู้สึกประทับใจนะคะสำหรับหน้าไพ่เขานะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ลองตามหาดูได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยน้องไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็ติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ